นะครับสวัสดีครับก็คลิปนี้มาเอานี่ครับมาเอาใหม่นี่ครับมาเอาใหม่มองนี้ครับก็เป็นใหม่ที่ใส่เหงื่อนนะครับใส่เหงื่อนแล้วก็เอามาทิ้มไว้มองนี้ครับเลยมาเอาไปเห็ดเถียงหน้านี่ครับตัวนี้ก็เป็นเฮือนที่ผมจะมาอยู่หม่องใหม่เนาะครับก็เฮือนนี่เริ่มเฮ็ดตั้งแต่สมัยบ่ทันได้เฮ็ด YouTube ครับนี่บ่แล้วจักเทื่อก็เฮ็ดไปตามมีตามเกิดครับเทื่อละนิดเทื่อน้อยไปเรื่อยจังซี่ล่ะครับนี่ครับก็เฮือนอยู่บ่ทันมีน้ําเขาดอกครับก็อยู่เฮือนเก่าอยู่หลังเก่าอยู่นี่ครับก็มาเอาใหม่กับมึงนี้ก็เป็นที่บ่หลายครับนี่ครับบ่แล้วจักเทื่อครับเฮือนหลังนี้บ่ได้อยู่อีกด้นคือสิอีกด้นนี่ครับจังสิได้อยู่เพราะว่าบ่มีเงินคือเขาเจ้านะครับเขาเจ้าเขาเฮ็ดคือเดียวเขาแล้วเลยนะครับปูนตรงขามไปฝุ่นก็เป็นเฮือนฝรั่งครับฝุ่นหลังฝุ่นโมเดิร์นหลังฝุ่นครับก็เพิ่นก็มีเงินเคยเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่กลัวสิได้เงินบ่แต่ละบาทนี่ก็บืนแทบตายครับก็ไปตามมีตามเกิดแนวนี้แหละนี่ครับเฮ็ดเองนะครับนี่เงินเลยเฮ็ดเองบ่ได้จ้างเขาครับเพราะว่าบ่มีเงินจ้างก็เลยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่ตะไคร้ผมปลูกไว้ใหญ่แล้วครับนี่บ่ทันใหญ่ดอกแต่ก็ติดหากแล้วนี่ครับมื้อนี้มาใหม่ครับเดี๋ยวออกไปหน้าคือเดียวครับมื้อนี้นี่ตัวนี้แตกก็ดีครับนี่ครับเชี่ยวใหม่มื้อนี้ออกไปเพราะว่ามันอยู่มาหลายปีแล้วเนาะครับมันก็สิผู้ถิ่มก็เสียไปเฮ็ดเถียงให้เถียงหน้าดีกว่าครับเพราะว่าเฮือนนี่คือสิบ่ได้เฮ็ดง่ายเพราะว่าหาเงินบ่ได้เนาะครับนี่ได้แต่เสานี่ล่ะพอหาเงินบ่ได้ก็เอาไว้จังซี่ล่ะครับจักสิว่ากี่ปีเด้อจังสิได้อยู่ก็บ่แม่นเฮือนผมผู้เดียวนะครับก็เป็นเฮือนที่หามานํากันเนาะครับทั้งอ้ายทั้งพอคือเฮ็ดนํากันครับลักษณะคือไปน้ำกันเห็ดยังก็เห็ดน้ำกันครับโอเคครับเดี๋ยวขอใหม่ขึ้นรถก่อนครับเดี๋ยวยางเบิ้งรอบๆก่อนนี่ครับข้างล่างก็จอดรถได้คันหนึ่งอยู่ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเอาใหม่ขึ้นรถก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หน้าเลยThank you.
หน้าแล้วครับไปหน้าผมกับประมาณนี้ล่ะทางนี้น้อยครับพอแต่ล้มรถล้มรถสิครับผมหลอกกันแล่นได้อยู่กล้องกาจีสั้นๆได้จังเลยด้วยครับเพราะว่าผมมีกันสั้นนะครับลงมันเขย่าอย่างโอ้งามครับมันเมื่อได้ครับหนึ่งที่เด็บปลามันเมื่อหนึ่งครับแพ้เป็นถอนถอนไปละเกียร์สองครับไปเรื่อยๆแต่เกียร์สามมาได้ครับตั้งไปหนึ่งเบิ้งหลุมไปละที่หลุมยิ่งใหญ่ครับตัวนี้เพิ่งกระถอนแล้ววังโบดุ้นเลยครับหนึ่งกับบ่ได้ไปใส่ครับมาเสียงหน้าคือเก่าเสียงไงเสียงหน้าคือเอาครับมันกับบ่ได้คือเอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆครับมีคลิปแปลกๆไม่เห็นเบิ้งเหนื่อยแล้วครับจะวางหาโดนๆเธอหนึ่งรอครับยาวางกันด้วยวันนี้คลิปลงที่มือครับหนูถึงหน้าผมแล้วนี่เดี๋ยวไปเลยครับนะต่อไปก็สิเฮ็ดเถียงอีกก็มันอยู่นี่ครับนี่ๆอยู่ซ่านี่พอเวลาบ่สิเฮ็ดครับก็สิเถียงอยู่นี่แต่ตอนนี้เฮ็ดอยู่หุ่นก่อนครับพอเฮ็ดหน้าดําเนาะครับพอเฮ็ดหน้าดํานี่บ่ต้องโอ้โหเพื่อนครับเพื่อนนี่ผ่าน4ผมครับนี่ผ่าน4นี่รอติดตามด้วยครับมีหยังแปลกใหม่ล่ะผ่านตัวนี้นี่ครับพูนเถียงอยู่พูนครับตัวนั้นเพิ่นเฮ็ดเถียงไว้ดําหน้านะครับเพราะว่าหม่องนี้สิดําหน้าหมดเลยก็เลยเฮ็ดเถียงเฮ็ดเถียงไว้2หม่องครับเฮ็ดอยู่พูนหม่องนึงแล้วเฮ็ดอยู่พี่หม่องนึงก็พี่เนาะครับหน้าบ่หลายดอกหน้าบ่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันเหี่ยวๆเนาะครับมันก็เลยบ่ทนยางขึ้นมาก็เลยเฮ็ดไว้2หม่องแค่นั้นครับหน้าแคบๆครับแต่ว่าเหี่ยวโอ้คุณคุณนี่บ่ได้ใส่แหวนนะครับนี่สังเกตเบิ่งขวนมันออกเห็นบ่ขวนมันออกแต่ถ้าใส่แหวนเข้าไปนี่ควรบอกให้ดีนะครับกะวางหันก็ใส่ครับวางมือก้อนนี่ใส่ไปใส่มามันกำลังเครื่องหลอดตํามันบ่ได้แล้วครับนี่มีแรงสั่งสีนี่มันบ่ผ่านเลยครับนี่ก็เลยถอดออกนี่ครับปลาปลามันผมแล้วสูงครับมันนี่สูงเพียงพอครับแต่ว่าเรื่องหัวนะบ่ผ่านเขาได้ก็ว่ากันไปครับแถวนี้เขาพวกเขากันครับบุญมันแต่ละเจ้ายังมัดทุกคนเดี๋ยวครับฟังข้อมือนะครับของรุ่งก็ยังครับบุญของเอื่อยข้างบนคุณก็ยังครับก็ทางต่อปังนี่ครับถึงเสียงหน้าผมแล้ว
นี่ครับมันเบิ่งมันมึงนี่จ้ะล่ะเอ็นมางามเด้อมึงนี่ครับทั้งงามเด้อมึงเบิดหน้าสิพ่อได้แน่อยู่นี่นี่ถึงแล้วนี่ครับอย่าไปเบิ่งเถียงนี่ครับเถียงหน้าหน่อย ตัวนี้คือเถียงหน้าหน่อยไว้เศร้าหุ่มตอนดำนาเนาะครับพอปีนี้เป็นเช่นหน้าดำครับนี่เพราะว่าคันซีไปเฮ็ดยูซาคุณยูซามองที่แลนด์มาว่าหันเนาะครับมันก็ใกล้เนาะครับเวลานางกินเขาจังซี่มันต้องย่างขึ้นไปพูนมันก็บ่ทนย่างเนาะครับพอมันใกล้แห้งเมืองพุ่นครับก็นานบ่ใหญ่ดอกแต่ว่ามันยาวๆเนาะครับก็เลยเพิ่นก็เลยเฮ็ดไว้ตรงนี้อันนึงนี่ครับนี่ก็พอดีเลยครับไปต้นบักม่วงหน่วยเต็มเลยนี่ครับนี่ครับบักม่วงต้นน้อยๆแต่ว่าหน่วยดกครับเพราะบรรยากาศมันดีครับเถียงนี่เบิ่งเดี๋ยวนี่ครับขึ้นมามันสูงครับสูงจากพื้นหน้านี่เม็ดกลัวนะครับเม็ดกลัวแนมไปมันก็ลงหูลงตาครับแนมได้โอ้แนมได้รอบเลยครับนี่ครับมองทะลุเห็นมดแบบเห็นครับแนมทะลุไปมดทุกด่านนี่ครับกะซูปี้เพิ่นเฮ็ดหน้าดำเนาะครับปีเอ้ยซูปี้เฮ็ดหน้าหวานมาปีนี้สิเฮ็ดหน้าดำครับเพราะว่าหน้าหวานนี่หน้าหวานกับหน้าดำนี่มันได้ทบเครื่องเนาะครับมันได้ทบเครื่องเลยก็เลยขึ้นไปขึ้นมากะตะกี้ก็เฮ็ดหน้าดำมาตลอดนะครับเฮ็ดหน้าดำสอนกันมาตั้งแต่หลายปีเลยกะมาเปลี่ยนเฮ็ดหน้าหวานได้ประมาณ2ปีครับบ่ผ่านเลยครับเพราะนานบ่แม่นหน้าลูกนอนเป็นหน้าโนนนี่ครับหน้าโนนหวานลงก็ได้หญ้าครับเกี่ยวออกมาได้หญ้าบ่คือหน้าดำหน้าดำก็สิได้หลายแน่โอเคครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับผ้าออกมาเข้ามาหน้าเก่าครับสังกะสีเป็นฮู้เอาฟังนี่ใหม่อยู่นี่ฟังนี่ใหม่อยู่ปุ่นฟังเว้นออกครับจังหวัดอุบลอยู่ทางปุ่นครับปุ่นมันจังหวัดอุบลครับส่วนสุรินทร์อยู่ตรงปูนครับปูนสุรินทร์อยู่ตรงปูนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงสำนีผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อครับให้ส่องขี้อ้ายหน้าก็ฮอดบ่เห็นครับเจ้าของส่องหน้าตาจังได๋แม่นบ่เห็นก็บ่กล้าออกกล้องครับคือมันจังได๋ล่ะมันกันออกกล้องแล้วมันสิเขินๆจังได๋ดอกโอเคครับเดี๋ยวส่องผมกับซิมี่ยังแปลกใหม่เลยล่ะครับก็หลายอย่างหลายแนวอยู่ที่สเฮ็ดบ่ฮู้จักจบจักสิ้นเนาะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้นำครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ